ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของกฎหมายไปด้วยกันนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของกฎหมายเพื่อที่เราจะได้ไม่ทําผิดกฎหมายนั่นเองนะครับครับวันนี้ผมเอาในเรื่องของการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับสำหรับในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเคยเห็นการโฆษณาสินค้าต่างๆทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเป็น YouTube หรือสื่ออื่นๆก็ตามนะครับสำหรับในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยทราบไหมครับวันนี้ถ้าเราโฆษณาสรรพคุณเกินความจริงเนี่ยอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วยนะครับทีนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับครับสำหรับการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อนะครับถ้ามีการโฆษณาสรรพคุณตามความเป็นจริงเนี่ยตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้ามีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณซึ่งมีลักษณะอวดสรรพคุณเกินความจริงนะครับมีลักษณะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยซื้อหรือหลงเชื่อตรงนี้นะครับก็จะมีผลในทางกฎหมายด้วยนะครับสำหรับทางกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับตรงนี้ก็คือข้อหาช่อโกงนั่นเองและมีโทษหนักตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560นะครับในมาตราที่14วงเล็บ1ด้วยนะครับตรงนี้เขาก็กำหนดโทษไว้นะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในส่วนของผู้ที่ทำธุรกิจขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์นะครับเราก็จะต้องบอกสรรพคุณตามความเป็นจริงนะครับถ้าเราไปอวดอ้างสรรพคุณหรือพูดเกินความจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดตรงนี้ได้นะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่รับชมหรือชมสื่อต่างๆที่เขาโฆษณาสินค้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาในการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าสรรพคุณที่เขาโฆษณานั้นเป็นจริงดังที่เขากล่าวไว้หรือเปล่านะครับควรที่จะเชื่อถือได้เพียงใดนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ